คนทำกินสวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกับผมคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเมนูมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับผมมีวัตถุดิบจากทางร้านบ้านครูบิวนะครับเป็นใบชาเขียวนะครับซึ่งเราจะเอามาทำเมนูชาเขียวนมนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นใบชาแดงนะครับในเมนูชานมเย็นนะครับเพื่อนครับใบชาของบ้านครูบิวนะครับจะมีความพรีเมียมนะครับทั้งกลิ่นและก็รสชาติจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกลิ่นของใบชานะครับจะมีความหอมเป็นพิเศษนะฮะยิ่งเราสกัดเป็นน้ำชานะครับแล้วก็ปรุงด้วยส่วนผสมต่างๆนะครับเราก็จะได้เมนูชานะครับที่มีความหอมกลมกล่อมละมุนลิ้นแถมสีของน้ำชาที่เราได้เนี่ยยังมีความสวยสดอีกด้วยนะครับผมซึ่งขนาดแพ็กเกจของใบชานะครับจะมีขนาดถุงละ1กิโลกรัมนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของใบชากันนะครับชาเขียวแล้วก็ชาแดงนะครับทุกคนครับในส่วนของความละเอียดความหยาบเนี่ยนะครับจะมีความใกล้เคียงกันนะครับระหว่างชาเขียวกับชาแดงนะครับเพื่อนนะฮะจะมีการปรุงแต่งในเรื่องสีแล้วก็กลิ่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวแก้วแรกเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูชาเขียวนมกันนะครับผมจะตวงใบชานะครับเป็นใบชาเขียวของบ้านครูบิวนี่นะครับเป็นใบชาเขียวที่ไม่มีกลิ่นของมะลินะครับเพื่อนผมจะใช้ปริมาณ12กรัมนะครับเพื่อนครับแล้วก็จะสกัดจากเครื่องชงกาแฟเนาะอันนี้ผมใช้ในส่วนของด้ามชงหรือว่าบาสเกตเนี่ยนะครับเป็นแบบดับเบิลช็อตนะครับเราใส่ใบชาลงในด้ามชงแล้วก็ไม่ต้องแถมนะครับแต่ผมจะมีกระดาษกรองนะครับเพื่อนๆใส่ไว้บนใบชาอีกทีนึงแล้วก็จะไปสกัดในเครื่องชงกาแฟนะครับผมวิธีการสกัดน้ำชาของผมก็คือผมจะสกัดน้ำชาออกมาสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีหรือใครมีเวลาก็จะเป็น 20-30 วินาทีก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยสกัดน้ำชาต่อนะครับเพื่อนเพื่อให้ตัวใบชามันบานนะครับแล้วก็กลิ่นแล้วก็รสชาติของน้ำชาเนี่ยจะได้ออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับปริมาณน้ำชาที่ผมจะสกัดก็คือ120 ml สำหรับแก้ว20ออนซ์นะครับผมโอเคครับผมเมื่อเราได้น้ำชา120 ml แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะใช้วิธีการชั่งนะครับเครื่องปรุงนะครับเพื่อนใช้ตัวนมข้นจืดนะครับ30กรัมนะครับหรือประมาณ30 ml นะครับตามด้วยนมข้นหวานนะครับนมข้นหวานผมจะใช้อยู่ที่30กรัมเหมือนกันหรือประมาณ 26-27 ml นี่นะครับเพื่อนต่อจากนั้นผมจะเพิ่มความหวานอีกตัวนึงนะครับเพื่อให้ชุ่มคอก็คือน้ำเชื่อมนะครับผมจะใช้น้ำเชื่อมอยู่ที่20กรัมนะครับก็ชงส่วนผสมให้เข้ากันนะครับวันนี้เราใช้แก้วเสิร์ฟขนาด20ออนซ์แต่เดี๋ยวเราจะรอชงให้ครบก่อนก็คือจะชงชาแดงหรือว่าชานมเย็นก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราพักไปก่อนเนาะต่อไปก็จะไปตวงในส่วนของชาแดงนะครับเพื่อที่จะทำเมนูชานมเย็นนะครับผมจะใช้ใบชาแดงบ้านครูบิวนะครับ12กรัมเหมือนกันนะครับเพื่อนใส่ในตัวด้ามชงแบบดับเบิลช็อตนะครับก็จะมีแผ่นกระดาษกรองนะครับเหมือนกันเลยในการสกัดนะครับใช้วิธีการเดียวกับตัวชาเขียวเลยนะครับเพื่อนแล้วก็จะสกัดจากเครื่องชงกาแฟก็จะมีการบ่มใบชาประมาณ10วินาทีเหมือนกันนะครับโดยวิธีการก็จะสกัดน้ำชาออกมาสักนิดนึงก่อนแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีหรือใครจะมีเวลามากกว่านี้ก็จะใช้เป็น 20-30 วินาทีอันนี้แล้วแต่ใครจะสะดวกนะครับผมคิดว่าประมาณ10วินาทีสำหรับผมเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับต่อจากนั้นก็จะสกัดน้ำชาให้ถึง120 ml นะครับแก้วเสิร์ฟใช้ขนาดเดียวกันเลยนะครับก็คือแก้วขนาด20ออนซ์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปปรุงกันนะครับสำหรับชานมเย็นก็สำหรับชานมเย็นผมจะใช้นมข้นจืดนะครับ40กรัมหรือว่าประมาณ40 ml นะครับเพื่อจะให้เพิ่มความมันให้กับชานมเย็นนะครับแล้วก็นมข้นหวานจะใช้อยู่ที่30กรัมเหมือนกับชาเขียวเลยแล้วก็เพิ่มความหวานชุ่มคอด้วยน้ำเชื่อม20กรัมนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็ชงส่วนผสมให้เข้ากันสังเกตตัวสีชานมเย็นนะครับเมื่อเราปรุงเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้นมทั้ง2ตัวใช้เครื่องปรุงทั้งหมดแล้วนะครับสีชายังมีความสดสวยอยู่นะครับสีออกส้มๆนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีนึงนะครับว่าหลังจากที่เราเทน้ำแข็งลงไปแล้วเนี่ยพร้อมเสิร์ฟเนี่ยสีจะดรอปลงไปเยอะไหมนะครับนี่นะครับสีของน้ำชานะครับที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวสีของชาเขียวนมนะครับแล้วก็ใช้ใบชาเขียวของบ้านครูวิวเหมือนกันนะครับผมต่อไปลองเติมน้ำแข็งลงไปนะครับเพื่อนสังเกตสีก็ยังสดอยู่เนาะไม่ได้ดรอปสีแต่อย่างใดตัวที่ดรอปสีของชาจริงๆก็คือตัว
นมที่เราปรุงหรือว่าเครื่องปรุงที่เราปรุงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นะครับสีของชานมเย็นแล้วก็ชาเขียวนมนะครับเมื่อเติมน้ำแข็งไปแล้วก็สีไม่ได้ดรอปลงแต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นใบชาจากทางบ้านครูบิวทั้ง2ตัวเลยเนาะนะครับทั้งชาเขียวแล้วก็ชาแดงนะครับผมส่วนแก้วเสิร์ฟที่เราใช้ก็จะเป็นขนาด20ออนซ์ในส่วนของชานมเย็นผมจะไม่ท็อปด้วยฟองนมเนาะผมจะท็อปด้วยนมข้นจืดนะครับเพื่อเพิ่มความมันแล้วก็ใช้ในส่วนของฝาเป็นฝายกดื่มหรือว่าฝาเรียบนะครับเพื่อนๆแต่สำหรับในส่วนของชาเขียวนมนะครับผมจะท็อปด้วยฟองนมนะครับเพื่อนๆฟองนมที่เราตีขึ้นโฟมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของฝาผมก็จะใช้เป็นฝาโดมหรือว่าเป็นฝาฮาร์ฟนะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูชานมเย็นแล้วก็ชาเขียวนมนะครับโดยใบชาที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะเป็นใบชาเขียวแล้วก็ใบชาแดงจากทางแบรนด์บ้านครูบิวนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมีใบชาบ้านครูบิวไว้ประจำร้านก็สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้หน้าจอตอนนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่นะฮะในส่วนของราคาก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้หรือว่าในคอมเมนต์อีกทีนึงนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับทักไปที่เพจบ้านครูบิวสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับเพื่อนๆเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ